มันก็คุ้มกันเพราะฉะนั้นโดยพุทธญาณิสงฆ์เขาที่จะเชื่อกับเทศกับเทศดาเขาไปปฏิเสธเขาเชื่อเทศนันทีไม่ใช่อันนี้พูดถึงพูดถึงเพราะฉะนั้นปัจจะญาณิสานก็นอกจากบอกว่าท่านอยากกินเข่าในผูกไส้พระราชหินท่านอยากมีศีลเนี่ยขาพอขาแม่อยากเป็นคนมาแวะขาหมู่เดียวกันอยากมีศีลสันกันแน่นนอนบุตรดินเกือบพุ่นอยากอุ่นให้อาบน้ำย่ำหนาวท่านอยากกินบะขาวให้แบกแหงขึ้นโคท่านเจ้าอยากจบนรกในเขาวัดช่องท่านใช่ไหมไหวพระพุทธเป็นไปถูกช่องท่านไหวพระท่านมันก็ถูกลูกหลานนะว่ามันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นศิลาศิลาแปลว่าหนักเนี่ยศิลป์แปลว่าหินแก่อย่างที่เขาไปปลูกไส้พลั่งหินไม้ถึงจะโยมรักษาศิลป์แปดหินอุโบสถนี่เพราะฉะนั้นถ้าเขาพบมีศิลป์ศิลป์ไม้ในการสำรวจกายวาจาให้เรียบร้อยที่ว่าศิลป์นะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นว่าท่านศิลป์เขาหน้าเคยยังหลบชอบรู้รักษานั่งสมาธิแล้วเพื่อให้หัวคือพระพุทธเจ้าเป็นโลกพระปฏิสูรบวชแล้วคุณเอ้ยเลื่อนว่างคุณเอ้ยต้นต้นใหม่ต้น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 ใหม่ก็ก่อนมันจะเลื่อนไปหรอกก็หลอกไปนั่งสมาธิแปลกำจัดกิเลสของเฮาให้มันสิ้นให้มันเบาให้มันบางไปเสียดิการเทศวันนี้ก็ไม่ใช่จะสนุกสนานนะตักแทรกด้วยธรรมะบางก็ฉะนั้นว่าการที่เฮาได้เกิดเป็นมนุษย์ได้มาบอกพุทธศาสนาได้กลับมาผู้นำที่ดีอย่างอาจารย์พุทธาถือว่ามันธรรมดานะครับครูบาอาจารย์แล้วคุณแม่อาตมาเนี่ยผมก็เพิ่นมาเว้ยหลายปีแล้วเจ้าพ่อเดมาช่วงนี้นะช่วงเพิ่นดังๆเนี่ยจะตายใช่ไหมดังเพราะฉะนั้นญาติโยมก็ถือว่าได้มาเหมือนกันถือว่าเป็นสอนสาระกวนไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าสูทิศให้แม่ปะน้องแม่ปะน้องโพธิมาอะไรบ้างจบละตลอดทั้งเท่าบ้านควายบ้านมึงแก้วบ้านจับแดดบ้านไก่แดดแถวตัวละผู้ตัวนี้มารวมกันเป็นจบละด้วยกันเรียนดูผู้ปฏิบัติถ้ำเรียนดูผู้ถือศีลก็จะมาผู้ให้เขาเรียกว่าทัตมโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายให้แบบพระอรหันต์ให้แบบจาคะปาลิจาคะหมายถึงสละออกไปละกิเลสออกจากใจแล้วก็เท่าทั้งบุญนี่ส่วนมากหน่อยละหาคิดที่ว่าจะได้ละถึงวัยพุทธาก็คือตัวมันเองแม่ว่าว่าที่จะจับตัวแม่กันคนเท่านี้ปรารถนาเขาเกินกันหรอกสาธุแม่ขอให้โอกาสให้ดูเชื่อให้ดูต้องบุกต้องร้านได้หลานสาธุแม่ผู้หลักตายอย่าให้ไปถึงสวรรค์ปรารถนาบางคนก็ปรารถนาตัวอยากติดเลขติดหวยไอ้นี่มันเป็นเรื่องของเขายังคล่องอยู่ได้ให้วัตถุสงสารให้วัตถุซึ่งมันไม่เป็นของเขาเป็นแท้กินแม้แต่สมบัติที่เราสืบทอดมาจากบรรพบุรุษของเราจำวัดให้ดอกไม้ถึงหน้าถึงสวนถึงงวดถึงถ้วยถึงใดเลยแค่เป็นสมบัติของเขาเวลาเขามีชีวิตอยู่แต่ว่าหลังจากเขาตายไปแล้วเขาก็สามารถเสียน้ำไปก็ได้จริงที่น้ำไปเนี่ยก็คือตับไพ่นั่นหมายถึงธาตุหมายถึงศีลหมายถึงภาวนาตัวนี้นะตัวที่มันนั่งสมาธิแล้วมาฟังธรรมนะที่ว่าธรรมนี่ก็คือการปฏิบัติธรรมคือการให้ธาตุการรักษาศีลการฟังธรรมเองก็พูดไว้เพียงว่าเมื่อโลกนี้ไร้แสงแห่งอาทิตย์จะมืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่เคยฟังธรรมมักลำเค็ญเพราะมองไม่เห็นดีชั่วที่ตัวทำโม่จักบุญโม่จักบาปโม่จักเจ้าประสงค์ก
บ่จักให้ท่านบ่จักรัตตาสิบ่จักการเป็นเรื่องภาวนายังยึดมั่นถือมั่นถ้าเฮายังยึดมั่นถือมั่นอยู่สังสารวัฏนี่มันเป็นจริงผีมันเป็นจริงที่สัตว์ทั้งหลายเวียนว่ายในสังสารสงสารท่านยังพูดว่าหนทางที่ไกลแสนไกลโยชน์หนึ่งที่6กิโลหนทางที่ไกลแสนไกลโยชน์หนึ่งนี่ไกลแสนไกลสำหรับคนที่ไม่ลาลาปีหนึ่งนานแสนนานกลัวจะกลัวจะแก่เลยถ้ามันนั่นแก่ตายก็เลยว่าเรานานแสนนานเหมือนอย่างคุณนายประยูนไม่ยายย่อยลาแอร์ก็แอร์ก็แอร์ก็เย็นอยู่ตลอดไอ้นอนมันจะผุ่มจะฟองนอนมาหลับก็ได้ง่ายทีนอนมาหลับก็ได้อันนี้มันยังมันนั่งแก่ตายมันก็จะนอนแก่สังสารวัฏที่สัพพะสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สุดไม่มีประมาณถูกไหมพอห้องเนี้ยห้องห้องยอมพอดีไม่หลับไม่โยนไม่สันเสริญเพราะสิ่งนี้มันเป็นโลกทั้งแปดมีรากเสริมรากมียศเสริมยศมีสุขมีทุกข์มีสันเสริญก็มีนินทาเพราะฉะนั้นว่าเป็นยังว่าทานกถาบุคคลในโลกนี้ไม่ได้ให้ทานไม่ได้รักษาศีลไม่ได้เจริญภาวนาไม่ได้ฟังธรรมแต่บุคคลคนนั้นไก่ประกาศหอกระจายเท้าบอกเดี๋ยวการห้องมันเป็นสองใจไงพ่อแม่เป็นน้องเอ้ยเศร้าบ้านโพดชั้นพันถังอาจารย์พุทธาบัญชีเขาปฏิบัติข้ามหาเมื่อขอหาเมื่อหกมือเดือดเจ็ดมือเดือดนี่นะให้เจ้าไปบวชชีพ้าไปทำบุญนับพันเดือดแก้วาผู้ประกาศบ่ได้บ่ได้มากว่าจะมาหายท่านนั่นเองผู้ประกาศแปลว่าอานิสงส์ที่มันตายไปแล้วอานิสงส์หมักไม่กายของที่ยังฝาเจอสถานีเลยอานิสงส์แค่คนไอ้ทุกข์ตาเจอในคนหายทุกข์ยากแล้วก็เวลามาเกิดเป็นมนุษย์นี่มีบริวารมากแต่ว่าขาดทรัพย์สมบัติเพราะนี่อย่างเพราะเจ้าของบอกกระมูว่าเด็กเจ้าของว่าไหนท่านเลยจะหาลอยจะพันหนึ่งทีนะเพราะฉะนั้นว่าในท่านอาจารย์ผมยังบอกว่าบุคคลในโลกนี้เกิดมาว่าหายอย่างเลยบุคเคยไหนท่านบุคเคยรักษาศีลบุคเคยจะเลิกภาวนาจ้าเดียวเขาเกิดมาในภพนี้มันจะไปขอท่านจะยังไม่ได้ยังไม่บอกว่าจะบอกว่าเรื่องตาต้องดีหรือว่าแล้วแสบจังไว้ตาต้องดีจังว่าพิบากกรรมอย่างดูน้องเจอไปใช้นักนักแล้วก็มีบอกเพื่อนเนี่ยไปเอาเมียยี่บ้านแล้วมาข้างบ้านอย่างข้างบ้านคุณลาบ้านพักชิมมากก็แค่แบบเอาไม่ออกทุกบ้านแค่บ้านป้ากันบ้านแล้วไปเลยแค่ทุกบ้านบ้านนี่นะบ้านย่างย่างบ้านเราก็เจอเป็นรับเงินคนแก่คนพิการเลยเลือดสมานเลยแต่รับมากเพราะจะต้องหัดเรื่อยที่จะเอาบ้านเองยังเลือดเลยออกห้อนออกรถมันจะแยกเสียแต่ว่าตอนนั้นเราเป็นนิพพานแล้วไปกินปลาเค็มกินปลาทูกินปลาเค็มเนี่ยบ้านนี้ออกลูกแล้วตายนะแล้วตายก็จะได้ตาแล้วก็บอกจะกินตาแล้วก็บอกนะนี่เขาต้องมีผู้ใดคนจำกับจำบันไม่ไกลอันนี้มันเป็นคิดผู้ขาช่วยจัดการที่ลองกันเดียวกันเพราะฉะนั้นเพราะว่าสิ่งของบ้านต้องถามนะมันต้องเสียกับเสียมันไวพอไปรับเงินมากไม่เหลือเสียเลยเสียอะไรเลยแบบ800เลยโอ้เงินนี้เลยโอ้เงินนี้ที่ต่างตัวสองถอยเลยนะ
เอาพอกันยังครับเอานี่พวกนี้พาเราไปนี่นั่นเราไปเดี๋ยวท่านเขาดีมีการเรื่องดีนะขอให้วิทยุไปให้องค์ไปให้ท่านกษีไปไปทุกหน้าเลยเราจะไม่เท่าไม่เท่าแบงค์โซฟาเนี่ยค่อยค่อยค่อยตู่ค่อยหน่อยคนขอให้ประธานไปยิ่งไปยิ่งเผื่อไปยิ่งนกไปเผื่อค่อยตายเลยมาค่อยมันต่ำกว่าต้องดีอันนี้เรียกจริงนะเพราะฉะนั้นว่าบักอันนี้เขาตู่ลงไปอย่างเดียวขอไปเขาตู่ลงไปไปตกใต้เตียงหน้าทะลุอีกข้างกระสีโอ้มันไม่น้อยไม่รู้ว่าด้วยพระตีแตกวะมันพอเลยเนี่ยเจ้าที่มันบาปไรนะก็ต้องดีเจ้าที่มันบาปไรก็ไปหลวงพ่อผมถือของศาสนาจะเป็นศาสนาที่ผมมาถือถ้าผมจะกลับมาถือศาสนาพุทธผมยันผมก็จะไปสวรรค์กันมาถ้าผมจะมาหาหลวงพ่อเนี่ยบาดตายก็ต้องเท่าไปด้วยอันนี้โมเลยเนี่ยวันนี้ต้องดีเมื่อนึงอันต้องขอขอทำไมเรื่องจะเอาที่เอาไม่เอาเลยเออเอาไม่เอาไปเอาไปไปมาไปจะแก้เจ้าแค่เดียวเป็นทางป้าก้อนไหนไม่ได้เดียวเนี่ยไปเสียงเจ้าเลยเจ้าความเนี่ยแต่ประจานเจ้าแค่ความเนี่ยไปถามก็ได้ก็ถามก็ถามป้ากันเนาะงูจอดดีโอ้ยเจ้าเนี่ยไปจะไม่เรื่องเดียวได้ไหมเดี๋ยวไปหาคนที่สามวันวันนั้นเป็นหนึ่งอันนี้พูดถึงเรื่องอดีตถ้าเราไปทอดกระถิ่นน้ำกันเป็นการใจรุ่งทีป่าฟ้าเราไม่ได้ใส่เงาเดือนแล้วจริงๆอันนี้อันนี้เราเรียนวันนี้เขาดีเพราะฉะนั้นว่าบุคคลใดก็ตามไม่เคยทำบุญถึงพระทานเลยตั้งแต่เกิดมาบุคคลคนนี้เมื่อตายไปแล้วเกิดในภพใดเขาจะเป็นคนขัดสนยากจนขาดมิตรขาดเพื่อนขาดทหารบ่มีงูบ่มีพวกเป็นขอท่านบ่ได้อันนี้นะสําหรับที่เว้ามากก็พอก็จะเข้าดีในการไปสวรรค์นะครับแล้วก็บุคคลในโลกนี้ให้ทานศีลด้วยนั่งเจริญสมถะวิปัสสนาด้วยฟังธรรมด้วยให้ทานด้วยแล้วก็เรียกบริวารมาให้ท่านคือผู้ถามมากนี่เพื่อให้อาจารย์สุภาพคุณลดเป็นหน่วยน้อยท่านหนึ่งบริวารนะบุคคลคนนั้นไปเกิดในภพใดเขาจะเป็นคนมั่งมีเม็ดสหายมากมีเม็ดสหายมากทับบัตรหยาบจนพวกนี้อันนี้มีพูดถึงว่าการในท่านนะไม่ว่าเจตนาหังคุณยังวัฏจักรเจตนาเป็นตัวคุณเขามาวันหน้านี่เห็นจิตใจเขาสูงไม่ใช่จิตใจให้ต่ำนะงั้นหลวงปู่พุทธะพูดว่าใจเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งดวงมีดีที่แววผลถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เป็นคนต้องเสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีครบเรียกว่ามนุษย์สร้างเขาพูดถูกคิดถูกทุกเวลาเป็นปีดาชื่อใจอยู่ทุกวันชื่ออันนี้หมายถึงจิตใจนี่ถ้าเขาใจต่ำแต่ว่าเขาอยู่ต่ำจิตใจสูงจิตใจสูงเนี่ยเขาพบไปด้วยการปฏิบัติธรรมหมายถึงมีพุ่มมีหาระครับ